เตรียมตัวโสดสบายใครที่เป็นคนโสดนะคะเราจะต้องเตรียมตัวให้สบายค่ะ 1. อย่าชะล่าใจค่ะว่าไม่มีภาระเราต้องวางแผนทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆ นะคะเพราะไม่มีใครที่จะมาดูแลเราค่ะเราต้องดูแลตัวเองนะคะข้อ 2. อยู่คนเดียวเหงาแต่ถ้ามีเงินเพื่อท่องเที่ยวเราก็จะไม่เหงาค่ะเราก็จะมีความสุขเราก็จะมีเพื่อนกวนเพื่อนที่เราไปเที่ยวด้วยกันข้อ 3. เก็บเงินเผื่ออนาคตค่ะอนาคตเผื่อแต่งงานสมมติตอนนี้เรายังเป็นโสดอยู่เราอาจจะไปเจอใครในอนาคตก็ได้หรือถ้าเราไม่เจอใครเราก็เอาเงินก้อนนั้นเพื่อยามเกษียณของเราค่ะข้อ 4. เราอย่าโอนเงินให้ใครหลงรักใครจนหัวปักหัวปั๊มแล้วโอนเงินให้เขาหมดเลยค่ะไม่งั้นเราจะไม่มีเงินเหลือยามเกษียณการดูแลตัวเองเลยนะคะให้เราดูดีๆนะคะรักได้แต่อย่าหลงค่ะต้องใช้สติต้องรักอย่างมีสตินะคะใครที่ในอนาคตเจอคนที่เรารักต้องดูดีๆ ด้วยนะคะเคล็ดลับดีๆสำหรับเรื่องของการเงินเราจะมีความสุขไม่ว่าเราจะมีคู่หรือเราจะเป็นโสดถ้าเราวางแผนทางการเงินได้อย่างดีการจัดการการเงินได้อย่างดีเราจะมีความสุขในชีวิตค่ะการเงินง่ายถ้าเราเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money ใครชอบพิมพ์ชอบ